สวัสดีครับวันนี้ก็พามาแอบส่องรังของนกโพลดกอันนี้ก็มาดูกันใกล้ๆนะว่าเขาสร้างรังกันยังไงนกโพลดกมันเป็นนกปากแข็งก็จะเจาะไม้ทำรังอย่างนี้จะเป็นไม้ขูดเราเห็นว่าเขาสร้างรังมันก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันว่าเขาจะสร้างยังไงสร้างมุมไหนเขาต้องสร้างด้านล่างของกิ่งไม้แต่อย่างน้อยก็คือช่วยป้องกันเรื่องของฝนนะที่จะตกลงมาก็มีลูกมีไข่ฝนก็จะได้ไม่ตกใส่รังของเขาครับเมื่อวานผมก็ตอนเย็นๆเก็บภาพนะตอนที่เขาเข้ารังตอนนี้ตอนวันนี้สายๆก็อากาศดีๆแสงดีๆก็มาส่องดูรังของเขาว่าเขามีรังเป็นยังไงตรงด้านล่างก็จะมีที่เจาะที่หนึ่งตรงนี้ก็เขาคงเจาะแล้วปรากฏว่ามันเจาะไม่เข้าเพราะว่าอาจจะเป็นว่าไม้ยังไม่ผุก็เลยเลื่อนขึ้นไปเจาะรูบนก็เพิ่งมาเจาะใหม่ๆฮะทางกิตนัยสารพีก็เก็บธรรมชาติมาฝากกันนะครับใครที่รักธรรมชาติชอบธรรมชาติอันนี้ผมไม่ได้เดินทางไปไหนไกลก็วนๆอยู่แถวโรงพยาบาลเนี่ยธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราใกล้ๆเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาพวกนี้มาเป็นเรียกว่าการศึกษาหาความรู้ได้นะแล้วก็มีการแบ่งปันใครที่เข้าชมช่องกิตในสารพีก็จะได้ชมธรรมชาติอยู่รอบๆตัวเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้นะครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ